สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆนะครับสาระดีๆโดยเฉพาะข้อคิดรอบตัวดีๆผ่านทางรายการข้อคิดรอบตัวในวันนี้ครับค่ะดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์และผมรณกรอิ่มคำชัยนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการอพยพนะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวสถานการณ์ของการอพยพนะครับของประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงชาติพันธุ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกเลยนะครับแต่สำหรับประเทศไทยนะครับเป็นความโชคดีที่ยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะเราเคยแต่รู้สึกรักบ้านเกิดของเราเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคุ้นชินกับที่อยู่อาศัยของเรานะคะอาหารการกินของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้หนีออกจากบ้านหรือว่าไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยเราคงจะรู้สึกไม่ต่างจากเขาแน่ๆเลยล่ะค่ะถูกต้องครับและโดยเฉพาะนะครับในวันนี้ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ครับเราจะได้มาเจาะลึกนะครับถึงวิธีการแก้ไขปัญหาครับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการอพยพนะครับของชาติพันธุ์ต่างๆหรือว่าที่เกิดกับประเทศเพื่อนบ้านของเราว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรแล้วก็มีแนวทางอย่างไรนั่นเองครับค่ะไปติดตามรับชมได้เลยค่ะเชิญครับเมื่อถิ่นที่เราเกิดไม่ทำให้เรามีความสุขปัญหาการอพยพจึงเกิดขึ้นด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณเรามาฟังในเรื่องนี้กันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับคำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพครับคือการอพยพเนี่ยคืออะไรเพราะว่าชาวไทยก็ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพใช่หรือไม่ครับพระอาจารย์เจริญพรการอพยพเกิดขึ้นได้ด้วยหลายสาเหตุคือมนุษย์เราเนี่ยมีธรรมชาติติดที่นะอยู่ที่ไหนคุ้นแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากย้ายหรอกขนาดว่าให้ไปอยู่ที่ดีกว่าเห็นชัดๆก็ดีกว่าบางทียังไม่อยากย้ายเลยส่วนคนที่เคยอยู่ในอย่างบางพื้นที่เป็นสลัมนี่นะพอเจ้าของพื้นที่ต้องอาคารเอาคืนพื้นที่รัฐบาลต้องการเวรคืนแล้วก็สร้างเป็นแฟลตให้ดีกว่าอยู่ในสลัมเยอะเลยทุกอย่างพร้อมกว่าแต่ก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยไม่อยากไปเพราะว่ามันคุ้นเคยแหละไม่อยากจะเปลี่ยนความคุ้นเคยแต่ในกรณีผู้อพยพคือมันต้องมีแรงบีบคั้นอย่างหนักพอสมควรจนกระทั่งว่าอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อไปแล้วก็มันจะมีภัยแก่ตัวเองจนถึงขนาดว่าอาจจะเกิดแก่ชีวิตได้เนี่ยงั้นไปตายดาบหน้าดีกว่าถามว่าอะไรเป็นแรงบีบคั้นบ้างถ้าเอาอย่างในยุคปัจจุบันที่เห็นชัดคือแรงบีบคั้นเรื่องการเมืองเช่นถ้าเกิดในถิ่นเดิมตัวเองเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องหนีใช่ไหมยิงกันโป้งป้างระเบิดเปรี้ยงป้างตายกันเป็นเบือเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถ้าไม่หนีเราตายแน่หนีไหมหนี เพราะว่ากลัวตายหอบลูกจูงหลานทิ้งสมบัติอะไรต่างๆไว้เอาไปตายดาบหน้าก็แล้วกันอันที่สองก็คือว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเช่นเกิดน้ำท่วมใหญ่เกิดภูเขาไฟระเบิดหรือว่าบางกรณีเกิดโรคระบาดหรือว่าบางกรณีเนี่ยเกิดทุพพิกภัยคือฝนแรงไม่มีฝนตกเลยยาวนานต่อเนื่องเป็นปีๆหลายๆปีเนี่ยปลูกพืชพันธุ์ธัญหารไม่ได้อันนี้สมัยโบราณจะเกิดเยอะเพราะอาชีพคนสมัยโบราณหลักๆคือเกษตรพอฝนไม่ตกมันปลูกพืชอะไรไม่ได้เนี่ยน้ำไม่มีสุดท้ายเมื่ออยู่ต่อไปไม่มีกินน่ะมันก็ต้องไปตายดาบหน้านี่คือเหตุหลักของการอพยพโยกย้ายอย่างกรุงศรีอยุธยาเองก็ยังเกิดเหตุนี้นะแล้วบางกระแสจากประวัติศาสตร์ก็บอกว่าการเกิดกรุงศรีอยุธยาก็เกิดจากคลื่นของการอพยพเพราะพื้นที่เดิมที่เคยอยู่เนี่ยเกิดโรคหาเกิดโรคหา
โรคหาคืออะไรเอ่ยคือโรคที่มันระบาดเร็วมากแล้วคนตายเยอะแยะเลยถ้าใช้ชื่อเรียกปัจจุบันเนี่ยอหิวาตกโรคก็เรียกว่าโรคหาไข้ทรพิษฝีดาษเนี่ยนะก็โรคหาหรือว่ากาฬโรคที่นำโดยหนูเนี่ยนะหมัดที่อาศัยในตัวหนูเป็นตัวนำเชื้อโรคเนี่ยก็เรียกว่าโรคหาเหมือนกันระบาดเร็วมากอะไรที่ระบาดแล้วตายกันเยอะๆเนี่ยเราจะเรียกว่าโรคหาหาลงที่เก่าอยู่ไม่ได้ก็อพยพนี่คือสาเหตุของการอพยพตั้งแต่อดีตปัจจุบันหลักๆ ก็อยู่ที่สิ่งเหล่านี้ถ้าในยุคใหม่มีแรงอพยพแรงจูงใจทางบวกอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าที่เก่าอยู่แล้วจะตายแต่มองเห็นว่าที่ใหม่เนี่ยมีโอกาสในการก้าวหน้ามากกว่าเยอะก็อพยพกันไปแบบเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นไปหางานทำที่ต่างประเทศหลบวีซ่าก็ยอมอะไรก็ยอมนี่นะแน่นอนเพศที่เป็นโรบินฮูดหนีวีเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะอพยพรูปแบบหนึ่งเหมือนกันหรือว่าบางทีเป็นการอพยพในประเทศตัวเองเช่นจากบ้านในชนบทเข้ามาอยู่ในเมืองใช่ไหมเพื่อหางานทำเพราะในเมืองหาง่ายกว่าโดยเฉพาะในกรุงเทพหางานง่ายที่สุดเนี่ยคนก็อพยพมาอยู่ในกรุงเทพกันเป็นล้านคนคลื่นผู้อพยพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในเรื่องการหางานทำนี่นะคือในประเทศจีนหลังจากเปิดประเทศในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงและผ่านมา40ปีมีคนจีนที่อยู่ตอนในของประเทศซึ่งเศรษฐกิจมันก้าวหน้าช้ากว่าจึงอพยพมาอยู่ตามหัวเมืองชายทะเลปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นกวางโจวเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอพยพกันเท่าไหร่รู้ไหมเอ่ยหลายร้อยล้านคนเป็นผู้อพยพในประเทศตัวเองนะและอพยพในที่นี้ไม่ได้เหมือนคนต่างจังหวัดไปอยู่กรุงเทพนะว่าต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็สามารถย้ายทะเบียนบ้านมาได้ไหมย้ายได้แต่ในจีนย้ายไม่ได้เขามีระบบที่เรียกว่าฮู่โขคือใครเกิดอยู่ตรงไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่นั่นอยู่ๆจะย้ายทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองนี้ไม่ได้กฎหมายเขาห้ามเลยยังจะอยู่คนละประเทศนะเพราะถ้าเกิดเปิดกว้างเขาเกรงว่าคนหลายร้อยล้านคนเหล่านี้พอย้ายมาอยู่ถาวรในเมืองปั๊บผลคือการคมนาคมการสาธารณสุขการศึกษาระบบต่างๆนี่มันจะโอ้โหแบบลำบากมากในการที่จะบริการคนจำนวนมากแล้วถ้าเกิดเปิดกว้างคนจะมามากกว่านี้นี่ขนาดไม่เปิดกว้างคุณมาอยู่ในเมืองรายได้ดีก็จริงแต่คุณจะมีข้อเสียเปรียบหลายอย่างกว่าคนที่มีทะเบียนบ้านในเมืองนี้ยกตัวอย่างเช่นมีลูกเข้าเรียนหนังสือไม่ได้เพราะทะเบียนบ้านมันอยู่ที่นี่ต้องเอาลูกไปเรียนที่บ้านเดิมบางคนเอาลูกกลับบ้านเดิมไม่ไหวปู่ย่าตายายดูแลไม่ไหวก็ให้อยู่ในเมืองแล้วก็เรียนแบบผิดกฎหมายไปในโรงเรียนเล็กๆที่เขาเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับลูกผู้อพยพเนี่ยจะไปหาหมอโรงพยาบาลจะใช้สวัสดิการอะไรติดขัดหมดเพราะทะเบียนบ้านคุณไม่ได้อยู่ในเมืองนี้ไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นคุณอยู่ในเสฉวนคุณก็ต้องกลับไปที่เสฉวนสิจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เพื่อผลักให้ผู้อพยพกลับไปนี่คือกฎกติกาในบ้านเมืองเขาเพราะความที่ประเทศใหญ่แล้วคนเยอะมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเหตุของผู้อพยพมีหลากหลายมากนะในโลกยุคปัจจุบันเจริญพรพระอาจารย์คะปกติแล้วผู้อพยพเนี่ยค่ะจะรอการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าส่วนกลางทีนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ไหมหรือว่าจะมีวิธีการจับมือและแก้ไขปัญหาอย่างไรคะอันนี้มีหลายรูปแบบถ้าหากในกรณีค่ายผู้อพยพในประเทศไทยที่เราคุ้นนะเช่นว่าสมัยที่ทางลาวมีสงครามแล้วก็มีผู้พยพมาแล้วก็ตั้งค่ายผู้พยพตามแถบพรมแดนประเทศลาวหรือว่าแถบพรมแดนกัมพูชาหรือว่าในพม่ามีการลบกันข้างในก็มีค่ายผู้พยพอยู่แถบชายแดนพม่าเนี่ยของไทยส่วนใหญ่ในค่ายผู้พยพจะไม่ได้ทำงานเราตั้งค่ายเป็นแคมป์แล้วให้เขาอยู่กันง่ายๆเป็นเพิงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วก็ข้าวปลาอาหารต่างๆก็จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศส่งมาช่วยประเทศไทยเหมือนกับเป็นทางผ่านเป็นศูนย์กลางเอื้อให้เขามีที่ให้เขาอยู่หลบภัยหนีตายหนีสงครามมาแต่ว่าอาหารอะไรต่างๆส่วนใหญ่จะมาจากองค์กรระหว่างประเทศมีของไทยไปช่วยด้วยกระส่วนหนึ่งเราจะคุ้นกับภาพผู้พยพอย่างนี้แต่ความจริงเนี่ยยังมีภาพผู้พยพอีกหลายรูปแบบที่สามารถทำงานและช่วยตัวเองได้ถ้าเป็นผู้พยพในเมืองเช่นต่างจังหวัดมหาการทำกรุงเทพเนี่ยอันนี้แน่ๆแล้วว่าอันนั้นคือช่วยตัวเองแน่ๆหรือในจีนอพยพไปหางานทำเนี่ยเพราะว่าที่ใหม่แม้จะถูกจำกัดด้วยระบบเตียนบ้านแต่ว่ารายได้เขามันก็ยังมากกว่าโอกาสก้าวหน้ายังมากกว่าอยู่ในบ้านเดิมเขาก็สู้กันหรือแม้
หนีภัยสงครามไปอยู่ในหลายๆประเทศเขาก็พยายามจะให้ลักษณะว่าให้สิทธิ์ในการอยู่ถาวรแล้วก็หางานทำจะได้พึ่งตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับรัฐะเกินไปแต่ประเทศไทยเราไม่มีนโยบายรับผู้พยพอยู่ถาวรไงดังนั้นเราก็ตั้งค่ายให้เขาอยู่ที่นี่คุณออกมานอกเขตค่ายไม่ได้นะอยู่ในนั้นแหละรอว่าจะมีประเทศที่3ที่ไหนรับคุณไปเขามาสัมภาษณ์มาคัดแล้วก็จะคัดเอาคนที่มีความรู้มีอะไรหน่อยมีศักยภาพแล้วเอาไปเนี่ยเราแค่ทางผ่านที่เหลือพอสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ผลักกลับประเทศเขาเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราไม่คิดจะให้เขาอยู่ถาวรเราจึงใช้ลักษณะว่าให้ที่อยู่แล้วก็เลี้ยงแต่งบเลี้ยงก็ต้องมีต่างชาติมาช่วยด้วยบางส่วนนี่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆประเทศอื่นๆที่จะให้อยู่ถาวรเขาจะเน้นว่าให้หางานทำแล้วก็ช่วยตัวเองเจริญพรอาจารย์ครับอย่างกับขออนุญาตถามนะครับอย่างเช่นกรณีศึกษาประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับที่มีบางกลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้าไปแต่ว่าประเทศนั้นเขาก็ปิดกั้นเลยครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ปัญหาความมั่นคงในแต่ละประเทศด้วยลักษณะผู้พยพชนิดที่ว่าหลบภัยมาไม่ว่าจะเป็นภัยการเมืองภัยสงครามภัยธรรมชาติแล้วไปอยู่อีกท้องที่หนึ่งประเทศหนึ่งลักษณะผู้พยพที่ดีเนี่ยตัวอย่างที่ชัดคือชาวจีนที่อพยพมาประเทศไทยเพราะคนจีนมาเมืองไทยแล้วโดยภาพรวมเวลาพูดถึงคนมากๆเป็นแสนเป็นล้านเราไม่พูดทุกคนหรอกนะเพราะว่ามันต้องมีคนผสมกันแต่พูดภาพรวมเนี่ยคนจีนจะค่อนข้างปรับตัวรักความสงบมาถึงปั๊บโอ้มาถึงแผ่นดินไทยเห็นต้นไม้เขียวๆรอดตายแล้วไม่อดตายแล้วมีโอกาสแล้วเนี่ยแล้วก็ถือว่ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็ตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองเรียนรู้ภาษาไทยเปลี่ยนชื่อเป็นคนไทยมีลูกหลานก็ตั้งนามสกุลแล้วก็กลืนไปกับสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยคนอพยพจะมีข้อดีอย่างคือว่ามีเลือดนักสู้เพราะว่าถูกกดดันมาดิใช่ไหมไปตายดาบหน้าถ้าไม่ใจเด็ดจริงๆเนี่ยมันตัดสินใจยากนะคนที่กล้ามาคือคนที่เลือดนักสู้มีในตัวพอไปถึงแล้วมีโอกาสเขาก็จะเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นยิ่งกว่าคนท้องถิ่นคนท้องถิ่นเกิดมาก็อยู่อย่างนั้นก็รู้สึกธรรมดาธรรมดาแต่คนที่หนีตายมาเนี่ยมาเจอโอกาสอย่างนี้นะโอ้โหเหมือนแดนสวรรค์โอกาสมาถึงแล้วขยันเต็มที่อดออมประหยัดตั้งเนื้อตั้งตัวสุดท้ายนั่นที่เสียเปรียบเพราะภาษาก็ยังพูดไม่ได้วัฒนธรรมก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ผ่านไป3ปี5ปีพอสื่อสารได้แต่ก็งูปลาใช้ภาษาได้ดีไม่เหมือนคนท้องถิ่นแต่กลายเป็นเท่าแก่แล้วบางทีคนท้องถิ่นกลายเป็นลูกจ้างเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาตั้งใจทุ่มเทวิริยะอุตสาหะเต็มที่แล้วมันก็ไม่ได้ก่อปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเขาใช่ไหมแต่จีนในไทยก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลยนะมีอั้งยี่อะไรก็มีเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วเทียบแล้วก็ยังเป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับคนจีนส่วนใหญ่ถ้าอย่างนี้แล้วก็อพยพไปแล้วไม่เกิดปัญหาแต่กลับกลายเป็นเกิดคุณเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนี่ถ้าเกิดไม่มีคนเชื้อจีนในไทยเลยเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยก็คงไม่ถึงขนาดนี้แล้วกระตุ้นให้คนไทยส่วนอื่นๆก็เกิดตื่นตัวขึ้นมาด้วยมันเกิดการเปรียบเทียบการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปถึงแล้วนะจะพยายามไปเปลี่ยนให้พี่ที่ตัวเองไปเป็นแบบตัวเองคือฉันไม่ปรับตัวทุกคนมีหน้าที่ปรับตัวเข้ากับฉันเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันจะไปแบบไปแล้วเป็นแบบแปลกแยกไงไปแล้วก่อปัญหาเราก็จะเกิดความวุ่นวายตัวอย่างนึงที่ชัดเร็วๆนี้เลยเนี่ยก็คือในเยอรมันในยุโรปอ่ะชัดที่สุดก็คือเยอรมันที่ตะวันออกกลางเกิดสงครามขึ้นมาในซีเรียในอิรักลบราฆ่าฟันกันคนตายเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะคนก็เลยเกิดเครื่องพยพเป็นล้านๆคนหนีตายอยู่ต่อไปก็หมดโอกาสแล้วเนี่ยตายแน่หอบลูกจุงหลานไปตายดาบหน้าดีกว่าแห่กันไปยุโรปนะบ้างก็เดินเท้าบ้างก็นั่งเรือแล้วก็ไปพอถูกกันไม่เข้าประเทศบางทีเรือไปอยู่กลางเมดิเตอร์เรเนียนถูกพายุเรือคว่ำศพเด็กศพอะไรมาเกยชายหาดภาพออกมาชาวโลกก็สะเทือนใจสงสารว่าควรจะให้โอกาสเขาผู้นำเยอรมันแองเกล่าแมคเคิลเนี่ยประกาศนโยบายรับผู้พยพเข้าไปเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเลย
บอกรับเข้ามาเพราะเห็นว่าถ้าบริหารจัดการดีๆคนเหล่านี้ก็มีโอกาสได้ตั้งเนื้อตั้งตัวรอดจากภัยแล้วขณะเดียวกันคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นกำลังงานของประเทศเพราะเยอรมันเศรษฐกิจดีมีแรงงานเข้ามาอยู่ล้านคนนี่รับได้สบายๆแต่มันเกิดปัญหาที่แองโกลาคาดไม่ถึงเพราะคนเหล่านี้อพยพไปแล้วผ่านไปแค่ปี2ปีเท่านั้นเองนะปรากฏว่าในบางเมืองเนี่ยเกิดเทศกาลคริสต์มาสอย่างเงี้ยปีใหม่อย่างเงี้ยผู้อพยพเหล่านี้ก่อจลาจลเป็นช่วงที่ชาวเมืองเขาลื่นเลงกันอะไรฉลองที่คริสต์มาสปีใหม่มีการคล้ายๆกับไปฉุดข่มขืนแล้วก็มีการยิงปืนมีการอะไรต่างๆกันเมืองก็เกิดภาวะจลาจลย่อยๆในเมืองเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยหลายเมืองมากจนกระทั่งเกิดกระแสความไม่พอใจและความกลัวผู้อพยพระบาดไปทั้งยุโรปเลยเพราะว่าไปที่ไหนแล้วไม่ปรับตัวเนี่ยก่อปัญหาให้คนในท้องที่แล้วเขารับเข้ามามันก็เหมือนกับว่ารับมาแล้วมันก็สร้างปัญหาแองโกลาเนี่ยต้องปรับนโยบายเลยแม้กระนั้นปรับนโยบายแล้วนะชาวบ้านก็ยังมองว่าเดินนโยบายพลาดสร้างปัญหาระยะยาวให้ประเทศเพราะเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะจะผลักดันออกทำไงอ่ะบางประเทศต้องใช้วิธีการจ้างออกนะว่าถ้าใครสมัครใจกลับประเทศตัวเองนะจ่ายค่าเครื่องบินให้พ็อกเก็ตมันนี่ติดตัวด้วยคุณช่วยกลับไปหน่อยให้ค่าเครื่องบินเลยให้ค่าใช้จ่ายกลับไปนั่งเนื้อตั้งตัวในประเทศขอร้องอย่าอยู่ต่อยิ่งดีจ่ายเงินให้หลายตังค์เหมือนกันนะให้กลับประเทศเนี่ยแล้วก็อ้อนวอนขอร้องให้เขาช่วยกลับไปหน่อยชาวเยอรมันมองว่าเองกราพลาดผลคือเองกราต้องประกาศยุติบทบาททางการเมืองบอกนี่เป็นสมัยสุดท้ายสมัยหน้าไม่ลงเลือกตั้งแล้วทั้งที่อายุ60เศษยังลงได้อีกนะไม่ละเพราะคนเริ่มแอนตี้ผลการเลือกตั้งหลายๆครั้งในท้องถิ่นออกมาปุ๊บเนี่ยพรรคของเองกราที่เป็นรัฐบาลแพ้คะแนนล่วงวูบเลยเพราะคนมองว่าไปทำในสิ่งที่เป็นโทษและเป็นภัยต่อสังคมต่อประเทศชาติทั้งที่จริงๆแองเกล่าเนี่ยเจตนาดีสงสารคนเขาลำบากมาอยากจะช่วยเขาแต่กลายเป็นช่วยแล้วคนที่ช่วยก่อปัญหาให้ตัวเองตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วที่ไหนใครเขาจะอยากช่วยอีกอ่ะเพราะฉะนั้นคนจะอพยพมันก็ควรจะต้องตระหนักว่าใครให้โอกาสเราเนี่ยเราต้องตระหนักในบุญคุณของเขาอย่าไปสร้างปัญหาให้เขาจะมานั่งบอกว่าเราหน้าสงสารเราหน้าสงสารเขาก็เห็นหน้าสงสารจริงแต่พอช่วยปั๊บเริ่มมีกินมีอยู่ปั๊บเนี่ยก่อเรื่องอะไรอย่างนี้เนี่ยก่อการร้ายบ้างอะไรบ้างแล้วใครเขาจะอยากช่วยใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้เจริญพรพระอาจารย์คะคนที่ต้องประสบปัญหาต้องอพยพมีสาเหตุมาจากกรรมอะไรคะถ้าดูจากพบปัจจุบันก็เกิดอย่างที่ว่าเลยว่าเกิดจากหนีภัยไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องภัยสงครามภัยมนุษย์หรือว่าหวังว่าจะไปที่ใหม่เพราะมีโอกาสที่ดีกว่าอย่างผู้พยพเนี่ยหนีภัยสงครามประเทศตัวเองมุ่งไปยุโรปเพราะเห็นว่ายุโรปเจริญถ้าถามว่าให้อพยพไปอยู่ที่แอฟริกาเอาไหมก็บอกไม่เอาปลอดภัยแต่ไม่เอาว่ารู้สึกไม่เจริญคือมันมีหลายเหตุจูงใจบางทีก็ผสมผสานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่ามองจากวิบากกรรมว่าเกิดจากวิบากกรรมอะไรจริงๆก็เกิดจากวิบากกรรมที่ในอดีตก็เคยไปกลั่นแกล้งไปรังแกคนอื่นเขาเนี่ยไปพรากจากเขาจากชีวิตจากหมู่จากพวกถึงคราวตัวเองก็มาเจอวิบากกรรมอย่างนี้บ้างทำให้เจอกับภาวะวิกฤตความยากลำบากต่างๆเจริญพรท้ายที่สุดนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่เมตตาให้หลักคำสอนแก่เราค่ะขอกราบขอบคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับการอพยพนะครับก็มีหลากหลายปัจจัยมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพยพเพราะว่าปัญหาทางธรรมชาตินะครับหรือว่าทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมซึ่งก็มีตั้งแต่ระดับของการอพยพระดับครอบครัวครับขยายเป็นระดับหมู่บ้านจนกระทั่งระดับประเทศชาติหรือว่าชาติพันธุ์ก็ว่าได้เลยครับค่ะแต่ว่าการอพยพนะคะก็ยังมีการอพยพแบบที่ดีๆอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นชนชาวจีนนะคะที่อพยพมาในประเทศไทยนะคะนอกจากว่าที่บ้านเขาจะเกิดความเดือดร้อนแล้วแต่พอเขาย้ายมาที่ประเทศไทยนะคะก็ได้มีการพัฒนาตนเองนะคะช่วยเหลือสังคมแล้วก็ขยันขันแข็งทำงานจนทำให้ประสบความสำเร็จก็มีมากมายเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอของคุณครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะคะและก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
้